بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งก็ได้นำเสนอกับพี่น้องไปเกี่ยวกับเรื่องของอัลอามานะก็ได้ให้คำนิยามไปแล้วว่าอามานะนั้นส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้ทับศัพท์กันนะครับว่าอาจจะแปลเป็นความไว้วางใจอาจจะแปลเป็นของที่รับฝากอาจจะแปลเป็นความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ขอให้มีอามานะกันหน่อยฮะล่ะมากชาวบ้านเขาจะพูดกันอย่างนั้นก็คือซื่อสัตย์ตรงไม่บิดพริ้วไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงโดยเฉพาะในผู้มีหลักธรรมคำสอนมีธรรมะมีศาสนาก็จะต้องรักษาเพราะอามานะเป็นตัววัดคุณค่าราคาของคนนะครับคนที่มีอามานะสูงเขาก็จะตรงกับเวลานะถ้าเป็นคนงานเป็นลูกจ้างตรงต่อเวลาตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นเจ้าเป็นนายก็ตรงต่อภาระที่จะต้องรับผิดชอบลูกจ้างลูกน้องมีอามานะจ่ายค่าแรงครบจ่ายแถมส่วนที่น่าจะแถมได้ไม่ใช่ทั้งขูดทั้งรีดในแรงงานแต่ว่าค่าตอบแทนไม่เคยมองอันนี้ก็ถือว่าไม่ครบในเรื่องอามานะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในการรับจ้างแรงงานหรือกรรมกรหรือผู้ยากไร้นะครับคนเหล่านี้น่าจะได้รับส่วนที่เป็นอามานะไปครบถ้วนสมบูรณ์เพราะการดำรงชีพของพวกเขาติดพันอยู่กับสิ่งที่เขาปฏิบัติตลอดบางรายก็มือต่อมือนะครับบางรายก็มีมือนี้แล้วมือหน้าก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนบางครั้งก็เดือดร้อนมากเกิดเหตุนั้นเหตุนี้ที่จะต้องใช้ต้องจ่ายเยอะขึ้นไปฝ่ายผู้รับผิดชอบก็เมินเฉยไม่ได้มองก็ต้องมีอามานะอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องแรงงานทั้งหลายนะครับในเรื่องของหลักการศาสนานี่ก็พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับใครที่จ้างแรงงานเมื่อคนมารับจ้างทำเสร็จนี่ตามหลักก็ต้องจ่ายค่าแรงกันทันทีหะดีษบอกว่าให้จ่ายก่อนที่เหงื่อเขาจะแห้งโดยซ้ำก็ละอัญญะยิฟะอารอกูแต่บางทีทำแล้วก็บิดเบี้ยวบิดพริ้วอะไรเนี่ยก็คือหมดอามานะไปละก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับเคยได้เล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วว่าคนคนหนึ่งเคยตกทุกข์ได้ยากที่เข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปติดถ้ำมีเรียกว่าความหวังที่จะรอดนะหมดแล้วครับปากถ้ำปิดอาหารก็หมดน้ำก็หมดแล้วจะกินอะไรจะดื่มอะไรครับก็แน่นอนก็เลยมีความคิดว่าลองนึกถึงงานชิ้นโบแดงในชีวิตของตนที่ได้ทำเอาไว้สามคนก็แต่ละคนก็นึกได้นะครับคนหนึ่งถูกเตือนให้ยำเกรงอัลลอฮ์ก็เลิกทำชั่วคือรักหญิงนางหนึ่งแล้วหวังที่จะได้นางพอดีเขาเป็นคนยากไร้นางเป็นคนมั่งมีแล้วใครละมันจะมามองพูดกับชาวบ้านที่ชาวบ้านพูดว่ากิ่งฟ้ากับหมาวัดใครมันจะมามองก็แต่เนื่องจากชายที่ยากจนนั้นขยันหมั่นเพียรล่ะครับ
ก็ประกอบสัมมาอาชีพจนกระทั่งมีทรัพย์เหตุการณ์มันก็พลิกผันนะครับหญิงที่สวยรวยนั้นก็ยากจนลงจนกระทั่งต้องระสำระสายมาหาชายคนที่เคยรักว่ายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ขออาหารก็แล้วกันก็เป็นโอกาสของชายคนที่หลงรักมานานวัวแม่มันช่างเหมาะอะไรอย่างนี้ให้อาหารแล้วก็จะทำอะไรก็เชิญว่างั้นเถอะแต่อยู่ในท่าที่พร้อมจะปฏิบัติทั่วชั่วทำดีนาว่างั้นเถอะหญิงออกคำอุทานว่าอิตตะกิลละฮยารอยุลท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ก็หมายถึงก่อนจะทำกิจอันนี้ให้ทำนิกาเสียก่อนว่าอย่างนั้นเขาก็หยุดนี่คืองานชินโบแดงครับหมูจะหามเอาคานเข้ามาสอดแล้วก็หยุดได้ถ้าเป็นชินโบแดงขอให้ก้อนหินเปิดก้อนหินก็ขยับเปิดไปนิดเดียวออกไม่ได้ก็ตกลงว่าเป็นงานชินโบแดงอันนี้เล่าเสริมนะครับยังไม่ใช่เรื่องอามานะเดี๋ยวจะถึงเรื่องอามานะอีกคนหนึ่งก็นึกได้ว่าโอ้เขาเคยมีทั้งพ่อและแม่แก่เท่าแต่ว่าให้เกียรติยกย่องรับใช้ทั้งพ่อทั้งแม่แม้กระทั่งอาหารนี่คนในบ้านตัวเองลูกข้าราชบริพารก็ไม่ยอมให้ใครรับประทานก่อนจนกว่าว่าทั้งพ่อและแม่จะรับประทานก็มีอยู่ครั้งหนึ่งออกไปเตรียมรีดน้ำนมจากฝูงสัตว์พอดีกลับมามืดพ่อแม่ไม่ทันจะดื่มน้ำนมนั้นก็หลับไปซะก่อนเขายืนถือภาชนะที่ใส่นมนั้นรอจนกระทั่งให้พ่อและแม่ตื่นโอ้โหรอกว่าจะตื่นเช้าครับไม่ยอมให้ใครดื่มก่อนตัวเองก็หิวไม่ยอมลูกก็ร้องไม่ยอมคนอื่นๆก็ไม่ยอมเพราะให้เกียรติพ่อแม่ด้วยความรักแล้วก็เทิดทูนจนกระทั่งทั้งสองตื่นขึ้นมาใกล้รุ่งก็ให้ดื่มแล้วก็ตัวเองคนอื่นก็ได้ดื่มเป็นงานชิ้นโบแดงก็ขอให้หินเปิดหินก็ขยับเปิดมาอีกหน่อยก็ยังออกไม่ได้สองอย่างแล้วนะครับในความดีที่เป็นงานชิ้นโบแดงอันนี้แหละครับที่จะมาเป็นหลักฐานว่าอัลอามานะก็คือคนคนหนึ่งบอกว่าเคยจ้างลูกจ้างแล้วเขาก็ทำงานให้ครบแล้วตกลงค่าจ้างมันเป็นส่วนหนึ่งของฝูงแพะที่จะต้องมอบให้กับคนงานไปแต่เขาทำเสร็จไม่ทันจะรับเอาค่าจ้างก็จากไปเสียก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเลี้ยงฝูงแพะที่เป็นค่าจ้างนั้นไว้เป็นปีแหละครับก็พอดีลูกจ้างคนที่ไปนั้นย้อนกลับมาพอย้อนกลับมาก็ดีใจก็บอกเลยว่านี่เอาค่าจ้างของท่านทั้งหมดเนี่ยเขาก็งงลูกจ้างคนนั้นก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันขนาดนี้เต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดเขาบอกว่าความจริงแล้วค่าจ้างของท่านนะมันมีแพะแกะไม่ขีดตัวแต่ได้เลี้ยงเอาไว้เป็นปีเนี่ยมันออกลูกออกหลานเอาไปเลยของท่านเขาก็เอาไปหมดไม่เหลือไว้ให้สักตัวเดียวดูครับก็สิทธินะครับเขาให้ซึ่งนายจ้างก็ให้ไปหมดด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์อามานะเห็นไหมครับไม่ใช่เรานะครับเราก็สิบตัวก็เอาไปสิบไม่ให้เกินแต่นี่มันงอกมาจากกองทุนของเขาก็ต้องให้เขาไปหมดให้เขาไปหมดยกเว้นว่าเขาจะเมตตาเหลือไว้ให้ก็ได้ไม่เหลือไว้ให้ก็เอาไปหมดเป็นความซื่อสัตย์เป็นชิ้นโบแดงขอให้หินเปิดหินก็กิ้งเปิดออกไปจนกระทั่งออกมาได้กันหมดเห็นไหมครับอัลอามานะความซื่อสัตย์นี่มันหนักมันลำบากทั้งชั้นฟ้าผืนแผ่นดินภูเขาไม่รับแต่คนรับแล้วก็รับทั้งที่ตนเองนั้นไม่ค่อยจะทะมัดทะแมงในความซื่อสัตย์สักเท่าใดเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากานะซอลูมันยะฮูลันแต่ก็นั่นแหละครับรับเอาไปแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหลายๆคนก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีทั้งความซื่อสัตย์สุจริตเช่นชายผู้เป็นเจ้าของกิจการที่จ้างลูกจ้างคนที่เล่าให้ฟังไปนั้นแล้วเราจะมีสักกี่คนครับที่รักษาอามานะแล้วก็จะย้อนกลับไปอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอามานะยิ่งใหญ่
ทุกคนมีครับนึกดูให้ดีนอกเหนือจากสุขภาพร่างกายทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงมีครับก็คืออันที่ชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินภูเขาไม่รับนั่นไงคือความรู้หลักการของศาสนาที่อัลลอฮ์วางไว้ทุกคนมีความรู้ครับมีแต่ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันนะครับมีบ้างมากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ฮาลาลรู้ฮารามรู้สิทธิไม่ใช่สิทธิใช่ไหมครับแต่นั่นแหละอัลลอฮ์วงเล็บไว้ตอนปลายขมวดว่าอินนะฮูกานะซอลูมันยะฮูลาพอมันมากก็เกิดละโมบก็ขาดอามานะห์ละไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็เหมือนกับยะฮูลไร้ปัญญาว่าอย่างนั้นเถอะก็เป็นความจริงที่อัลลอฮ์ตรัสตรงนี้นะครับคนที่มีความรู้เนี่ยต้องมีอามานะห์มากๆเลยนะครับเพราะว่าสังคมของมนุษย์นี่ต้องอาศัยความรู้อัลลอฮ์ได้สั่งใช้นะครับว่าฟัสอาลูอะห์ลัดดิกริอิงกุนตุมลาตาลามูนเจ้าทั้งหลายจงซักถามคนมีความรู้อะห์ลัดดิกความรู้ถ้าพวกท่านไม่รู้ก็ไปถามคนที่มีความรู้เพราะคนที่มีความรู้นั้นตามหลักก็จะต้องมีอามานะมีความซื่อสัตย์ในความรู้นั้นบอกตรงๆบอกที่มันใช่ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ชั้นเชิงนะครับไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่หน้าตานี่คือความซื่อตรงแต่นั่นแหละครับบางส่วนมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นซอลูมกับยะฮูลใช่เป็นส่วนใหญ่เพราะถูกเบียดบังด้วยกับประโยชน์เบียดบังด้วยกับเกียรติเบียดบังด้วยกับชื่อเสียงแล้วก็เหมือนกับปัญญาก็หมดสิทธิ์สติก็หมดราคาไปก็จึงต้องระมัดระวังให้มากนะครับเกี่ยวกับอามานะห์ในเรื่องอย่างนี้นะครับหลายคนก็ชอบด้วยซ้ำที่จะไปกำอามานะห์เอาไว้ในมือเห็นไหมครับเดี๋ยวก็อ้างภารกิจนั้นภารกิจนี้ภารกิจโน้นรับภาระที่จะต้องใช้ต้องจ่ายมากมหาศาลก็แบ่งภาระไปให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาช่วยบริจาคช่วยหยิบยื่นก็ถือเอามาเป็นอามานะห์ก็เป็นหน้าเป็นตาเป็นความโด่งดังเป็นชื่อเสียงที่ได้ครอบครองที่ได้ถือที่ได้มีลิขสิทธิ์ในสิ่งต่างๆแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นอามานะห์ถ้ามันไม่ตรงตามที่อ้างในตอนที่ขอระวังครับบาละหรือบาลอหรือภัยพิบัติว่ากันตรงๆมันจะเกิดเห็นไหมครับหลายๆที่หลายๆองค์กรหลายๆครอบครัวล่มสลายก็เป็นเพราะเรื่องไม่ตรงต่ออามานะห์นี่แหละก็มีปัญหากันไปหมดเพราะนั้นถ้าองค์กรไหนครอบครัวใดจุดสังคมใดก็แล้วแต่มีความซื่อสัตย์ก็จะอยู่ยั่งยืนนานแล้วก็ไม่ได้ไปคำนึงด้วยว่าใครจะเข้ามาปกครองใครจะมาดูแลควบคุมเพราะที่ถืออยู่นั้นไม่ได้มีมนทินอะไรใครก็ได้มาทำหน้าที่นะครับแต่ทำไมปัจจุบันนี้แย่งกันจะรับหน้าที่แย่งกันจะอยู่ข้างบนแย่งกันจะเป็นผู้มีชื่อเสียงใหญ่ยิ่งเหมือนกับว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าสำคัญผิดว่าใหญ่สุดก็มีสิทธิ์สุดอะไรในทํานองนั้นเป็นความเข้าใจผิดแล้วล่ะครับพี่น้องจะต้องระมัดระวังให้มากแม้กระทั่งครอบครัวก็มีอามานะห์ของแต่ละคนในครอบครัวที่จะต้องระวังไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ผิดอามานะถ้าผิดเมื่อไรครอบครัวก็จะพาไปสู่ความล่มสลายได้ในท้ายที่สุดระส่ำระสายแตกแยกสัมเพเหระหมดนะครับนี่เป็นความตรงแล้วก็สมดุลที่ถูกจัดตั้งวางเอาไว้นะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักเกณฑ์ในหลักการในบทกฎหมายในอะไรนี่มันชัดเจนหมดแล้วครับ
เว้นแต่ว่าผู้ที่รับภาระหน้าที่จะทำเป็นไม่ชัดเจนเสียเองเท่านั้นนั้นพี่น้องควรจะระมัดระวังนะครับแต่ละคนให้ซื่อสัตย์ในอามานะแล้วทุกสิ่งมันก็ราบรื่นไม่ใช่เป็นวัวหลังหวะนะครับพอหมดวาระคนอื่นจะเข้ามาต่อก็หวาดผวาไปหมดกลัวจะมารู้กลเม็ดกลัวจะมารู้แผลก็ต้องปกป้องให้อยู่ในมือของตนเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ค่อยจะซื่อสัตย์หรือเป็นธรรมสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์